เด็กไทยใส่ชุดไทยดูดีมีมารยาทงามครับคอมเมนต์ที่นํามาเล่าจากคลิปในโดอินวันนี้เป็นคลิปเด็กไทยใส่ชุดไทยในสื่อจีนเนื้อหาบทความหัวข้อของโปต์มีดังนี้ครับมารยาทเด็กไทยเด็กไทยดูดีมีมารยาทที่สวยงามครับบทความของโปต์มีเขียนไว้อย่างนั้นครับเรามาฟังความคิดเห็นของคนจีนกันดูครับว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรบ้างจากคลิปนี้นํามาอ่านให้ฟังมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับฟังและวิเคราะห์กันเอาเองครับว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับเรา ไม่มีชี้นำไม่มีชี้แนะแก่มาอ่านทุกมุมความคิดเห็นมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับดูมีเสน่ห์มากกว่าผู้ใหญ่และรองเท้าส้นสูงนั้นก็ดูดีมากจากฝูเจี้ยนมุมมองท่านต่อมาครับมารายาทของพวกเขาดีจริงๆพวกเขาโยกคุกเขาลงเมื่อถูกถามจากผู้ใหญ่จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับอายุยังน้อยมาใส่ชุดที่มีศัก์รีขนาดนี้ได้ยังไงจากชานซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเด็กๆพวกนั้นมีนิสัยมารายาทที่ดีและมีรอยยิ้มที่สวยงาม จากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับนี่คือเทคนิคการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นของพวกเขาจากอันหุยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมคนไทยถึงมีผิวขาวมากที่นั่นอากาศร้อนแดดแรงมากทำไมพวกเขาถึงมีผิวขาวได้ขนาดนี้จากซานตงมุมมองท่านต่อมาครับเด็กในประเทศของเราไม่จำเป็นต้องเรียนมารยาททางสังคมจริงหรือไม่จากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับการแสดงพวกนั้นเหมือนมาจากละครไทยจากกวางตุ้ง คอมเมนต์ท่านต่อมาครับอย่าไปอ่านข่าวที่มาจากเมืองไทยแม้แต่ตำรวจไทยก็ลักพาตัวคนจริงข่าวที่มาจากเมืองไทยเชื่อถือไม่ได้จากฉงชิ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเด็กพวกนี้น่ารักมากและดูสวยงามมากเมื่อโตอขึ้นจากฝูเจี้ยนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเด็กไทยหน้าตาดีและมีมารายาทดีจริงๆจากหูเป่ยมุมมองท่านต่อมาครับความรู้สึกจากชุดที่ใส่นี้เหมือนของชนชั้นสูงจากเจียงซีมุมมองท่านต่อไปครับ การใส่รองเท้าส้นสูงตั้งแต่อายุยังน้อยมันไม่ดีเลยจากเฮอน,นันคอมเมนต์ท่านต่อมาครับที่นั่นไม่มีคนยากจนแล้วเหรอมีคนบอกฉันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนและหลังกว่าของเรามากจากเจียงซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนจริงใจและใจดีมากจากปักกิ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับสแสดงให้ผู้สูงอายุดูจากชงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับเด็กสมัยใหม่ศิลปินรุ่นเก่าจากปักกิ่ง มุมมองท่านต่อไปครับสาเหตุที่ประเทศไทยมีคนผิวขาวมากขึ้นไม่ใช่เพราะสภาพบ้านที่ดีใช่ไหมจากทิเบตคอมเมนต์ท่านต่อมาครับให้เอาเด็กไร้เดียงสามาแต่งให้กลายเป็นหน้าผู้ใหญ่จากเซชวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับแน่ใจหรือว่าพวกเขาไม่ใช่คนเตี้ยจากเจียงซีความคิดเห็นท่านต่อมาครับการกระทํานี้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเธอจากเซชวนมุมมองท่านต่อมาครับศิลปินเด็กดูดีต่อใจจากมณฑลเจียงซู มุมมองท่านต่อไปครับฉันรู้สึกว่าพวกเขามีบรรยากาศที่มั่นใจเรากับว่าพวกเขาไม่มีความกลัวทางสังคมเลยจากปักกิ่งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคล้ายกับเด็กเกาหลีเหนือคนนั้นที่ร้องเพลงได้อารมณ์ดีเขามีนิสัยแบบเดียวกันกับเด็กไทยจากชานซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับการให้เด็กศึกษาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่จากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อมาครับการแสดงออกเมื่อเธอนั่งยองยองๆยงและยิ้มมีรอยยิ้มที่สุภาพและสุภาพแบบผู้ที่อยู่เหนือกว่า จากเจ้เจียงมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาเรียกว่ายิ้มสยามจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อไปครับหัวของพวกเขาไม่ใหญ่ไปหน่อยเหรอจากเฮอหนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับลูกสาวของฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยตอนนี้อายุแปดขวบแล้วจากกวางซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทำไมคนไทยถึงมีผมดกดำเยอะจากหูหนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาหน้าตาดีและนิสัยมารยาทดีงามด้วยจากเจียงชู มุมมองท่านต่อมาครับฉันอยากรู้พวกเขาแต่งหน้าทาแป้งด้วยไหมคะจากเจ้าเจียงมุมมองท่านต่อไปครับดูเหมือนผู้ใหญ่ตัวเตี้ยจากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับทําไมเด็กพวกนี้ถึงสวมรองเท้าสูงขนาดนั้นจากกว่างซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับก็ดูสวยดีนะคะแต่รู้สึกว่ากิจกรรมแบบนี้ไม่เหมาะกับเด็กจากกุ้ยโจความคิดเห็นท่านต่อมาครับครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเด็กๆที่มีมารยาทดีและใจดีแบบนี้ มีอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเกาหลีเหนือจากยุนนานมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาคงไม่มีสาวสาวที่มีออร่ากว่านี้จิงนําสาวน้อยมาแสดงใช่ไหมจากเจื้อเจียงมุมมองท่านต่อไปครับการแสดงเปลี่ยนใบหน้าของจิงดูดีและเหมาะสมกว่าจากชงชิงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกเขาแต่งชุดเหมือนในละครโทรทัศน์ยุคโบราณจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับรู้สึกว่าสีผิวเด็กๆพวกนั้นไม่ดําจนเกินไปจากหูนาน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเด็กชติพันผสมทั้งนั้นจากกุ้ยโจวมุมมองท่านต่อมาครับมองดูให้ดีๆฉันว่ามันดูสง่าสวยงามมากจากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับฉันไม่กล้าใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้ให้กับเด็กของฉันจากเฮหลงเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันรู้สึกว่าเหมือนเธอมีใบหน้าที่เป็นผู้ใหญ่จากจีหลินคอมเมนต์ท่านต่อไปครับมันคงจะน่าตื่นเต้นกว่านี้ถ้าพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดจาก หูเปิยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสำเนาเดียวกันกับชุดในละครโทรทัศน์ที่ฉันเคยดูจากมณทนเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับมารยาทสวยงามและใจดีมากจากกว่างซีมุมมองท่านต่อไปครับทำไมเส้นผมของพวกเขาจึงดูดีจากซานซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับมารยาทความรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเด็กชาวจีนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม Children's Palace และการแข่งขันการเรียนรู้ต่างๆมาตั้งแต่เด็กๆเช่นกันจากเซชวนความคิดเห็นท่านต่อมาครับหาดูยากมากนะที่จะได้เห็นคนไทยผิวขาวขนาดนี้ในเมืองไทยจากปักกิ่งมุมมองท่านต่อมาครับฉันไม่รู้สึกถึงความไร้เดียงสาที่เป็นลักษณะเฉพาะของเด็กๆนี่มันเป็นเด็กที่โตแล้วจากยุนนานมุมมองท่านต่อไปครับมารยาทของเด็กไทยดูอ่อนโยนมากจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างเนื้อใต้ตะวันออกและตะวันตกได้นางฟ้าทั้งเจ็ดของจีนเรายังคงสวยกว่าอยู่เสมอจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเป็นชุดไทยหรือชุดญี่ปุ่นคะจากกวางสีความคิดเห็นท่านต่อมาครับชุดแบบไทยไทยมารายาทแบบไทยไทยมีครบรถจริงๆจากเซชวนมุมมองท่านต่อมาครับว้าวสวยจังเลยเด็กน้อยพวกนี้จากยุนนานมุมมองท่านต่อไปครับฉันรู้สึกเหมือนพวกเขาเหนื่อยมากจากฟูเจียน คอมเมนต์ท่านต่อมาครับมีบล็อกเกอร์คนไหนจะเรียนแบบมารายาทแบบไทยๆบ้างมันคงจะตลกน่าดูจากหูเป๋ยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับรอยยิ้มนี้ช่างดูดีมีมารายาทงดงามจริงๆจากเจื่อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับความสามารถนี้แข็งแกร่งมากคงไม่ยากในการเรียนรู้และเรียนแบบจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับเด็กผู้หญิงในครอบครัวของฉันไม่สวมรองเท้าหนังส้นสูงนุ่งกระโปรงหรือถักเปียได้จากหูเป๋ย มุมมองท่านต่อไปครับฉันจําได้ว่าเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งพูดว่าไปต่างประเทศเพียงเพื่อค้นหาทรัพยากรเข้าประเทศและทํางานที่มีไรายได้ดีที่ผิดกฎหมายอีกด้วยจากจีหลินคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเด็กพวกนี้มีคุณสมบัติทางจิตที่ดีจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันแค่คิดว่าชุดจีนดูดีกว่าจากปักกิ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับคิดถึงเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กบ้านเมืองเราเมื่อก่อนเด็กๆก,ก็มีมารยาทดีเช่นนี้จากมณฑลเจียงซู มุมมองท่านต่อมาครับนี่เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงจากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับเรากลัวว่าเด็กจีนทําแบบนี้มันไม่ดีใช่ไหมจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเด็กสมัยใหม่ในสไตล์รุ่นเก่าดูดีมีมารยาทที่สวยงามจากฝูเจี้ยนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับดูเป็นผู้ใหญ่มากและหัวโตนิดหน่อยจากกวางตุ้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับอาจจะเป็นเพราะการแต่งหน้าแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเธอเป็นผู้หญิงที่สวยจากหูเป่ย ความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับยังไงจริงของเราดูดีและสวยงามกว่าทั้งภาษาและวัฒนธรรมจากฝูเจี้ยน